จากับยังไงต่อเราพยายามที่จะยาามร่วมมือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้มอมบนโยบายชัดเจนว่าเราต้องลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยให,ให้เหลือน้อยที่สุดและโดยเฉพาะสําคัญต้องทําให้คนไทยทุกคนมีงานทําแล้วก็ต้องมีทักษะฝีมือดีมีอาชีพมีค่าตอบแทนที่สูงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นนโยบาย รัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเพื่อนำไปสู่การจัดระเบียบโดยการสร้างมาตรการทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและนายจ้างซึ่งประกอบกิจการบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวและเพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านมามีการเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวกัมบูชาหน้าศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือวันสต็อปเซอร์วิสในทุกจังหวัดและกําหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางานชั่วคราวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสัญชาติต่อไปเมื่อแรงงานต่างด้าวผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วจะมีสถานะเป็นแรงงานที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลการคุ้มครองแรงงานและการเข้าถึงสิทธิต่างๆตามหลักสากล พลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าทางกระทรวงแรงงานกำลังเร่งดำเนินการจดทะเบียนแรงงานประมง22จังหวัดชายทะเล ที่ให้จดทะเบียนเพิ่มภายใน3เดือนและการตรวจสัญชาติที่มีการผ่อนผันการนําเข้าแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศสําหรับการหารือกับทางเมียนมาในการประชุมระดับรัฐมนตรีไทยเมียนมาการเข้ามาพิสูจน์สัญชาติให้ได้ตามกําหนดเป็นเรื่องไม่ง่ายสําหรับเมียนมาเพราะต้องมีการจัดชุดเพื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยจํานวนคนที่ต้องตรวจคัดมีมากกว่า ,00 0 0 0คนแรงงานจํานวนไม่น้อยมีหลักฐานต่างๆไม่พร้อมจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานโดยเป็นการเข้ามาเก็บข้อมูล รายบุคคลหากคนใดมีหลักฐานพร้อมก็จะทําการออกพาส,สปอร์ตให้แต่หากคนใดไม่พร้อมจะทําการออกใบรับรองแทนบุคลากรโดยพยายามทําให้เสร็จโดยเร็วสำหรับปัญหาการค้ามนุษย์นานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวได้ว่ากระทรวงแรงงานได้ให้ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าวได้มีการจัดการแรงงานให้เข้าสู่ระบบเพื่อลดความเสี่ยงของแรงงานที่จะกลับเข้าไปสู่กระบวนการผิดกฎหมายคือเป้าหมายหลักที่กระทรวงแรงงานเราทาเราพยายามลดขนาดข,าดของปัญหาลงหมดนะคคือปัญหามันเคยใหญ่ เราก็ลดลงให้มันน้อยแล้วเหลือที่มันแก้ไม่ได้จริงๆก็ใช้บังคับใช้กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องของโลกอนาคตทั่วโลกจะขาดแคลนแรงงานถ้าประเทศใดมีแรงงานถือว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญดังนั้นการที่แรงงานต่างด้าวจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเพียงแค่สถานะเวลาชั่วเดียวเท่านั้นในช่วง3-5ถึงปีที่จะถึงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน เนื่องจากแรงงานเหล่านี้จะมีคนต้องการอีกมากมายซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามหาแรงงานจากภูมิภาคนี้จึงต้องเร่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่อนาคตให้ได้